ข่าวนี้ขยี้ต่อครับวันนี้ต้องขอมาสดุดีจริงๆนะครับให้กับผู้หญิงหัวใจแกร่งวัย28ปีผู้นี้นะครับเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวตึงของวงการเทควันโดโลกนะฮะมาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างน้องเทนนิสพานิพักเนี่ยแหละฮะล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้ชมติดตามข่าวกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องเทนนิสเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จนะครับคือชนะคู่ปรับเก่าอย่างกัวฉิงเนี่ยสาวชาวจีนเนี่ยที่เคยเจอกันมารอบก่อนเมื่อปี2022ของเอเชียนเกมที่หางโจวเนี่ยแหละฮะก็เอาชนะมาได้แล้วก็มาตอกย้ำชัยชนะอีกทีกับเหรียญทองโอลิมปิกรอบนี้นะฮะที่ปารีสเกมเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นเหรียญทองโอลิมปิกของเธอเนี่ย2สมัยซ้อนนะฮะคือก่อนหน้านี้ปี2020เนี่ยที่โตเกียวเกมเนี่ยก็1เหรียญทองมาแล้วนะฮะเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของวงการเทควันโดไทยด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปปี2016เธอเป็นเยาวชนวัยประมาณ 17-18 ปีที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงนะครับที่ริโอเกมมาครองได้นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเนี่ย3สมัยรวดนะฮะตลอดประมาณ12ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมทีนี้มาดูทำเนียบกันหน่อยนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำหนัก49กิโลกรัมของบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2004ที่เอเธนส์เนี่ยนะฮะคนแรกที่ได้เหรียญเนี่ยวิลเยาวภานะครับและคนต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันเลยดีกว่าว่าเป็นใครกันบ้างเนี่ยคือวิลเยาวภาปี2004นะฮะเหรียญทองแดงคนที่2ที่ปักกิ่งเกมปี2008เหรียญเงินนะฮะ2บุตรีเผือกผ่องแล้วก็เล็กชนาทิพย์เนี่ยที่ลอนดอนเกมปี2012กับเหรียญทองแดงส่วนที่ริโอเกมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นน้องเทนนิสและได้เหรียญทองแดงไปครองแล้วก็มีคนนึงนะฮะในรุ่นผู้ชายน้ำหนัก58กิโลกรัมก็คือเทมเทวินหันปราบนะครับก่อนที่จะมาเป็นเธอเนี่ยก็คือเทนนิสพานิพักนะครับทั้งโตเกียวเกมแล้วก็ปารีสเกมเนี่ยแหละครับ2024เนี่ยเธอได้เหรียญทองมาครองได้สำเร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมจริงๆว่านี่ของจริงนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับกับน้องเทนนิสเนี่ยแล้วต้องดูต่อไปผู้ชมเพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยที่น่าจับตามองนะฮะถามว่าตอนนี้น้องเทนนิสเขามีการประกาศแล้วว่าที่ปารีสเกมเนี่ยโอลิมปิก2024เนี่ยนะครับเขาจะมีการทิ้งทวนนะเป็นรายการที่เขาอยากจะทิ้งทวนแล้วหลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องพักแล้วเพราะว่าเคยสัมภาษณ์แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องแลกกับเรื่องของร่างกายออกไปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นยืดเรื่องของสะโพกที่มันมีปัญหาสุขภาพมาเธอบอกว่าเดี๋ยวจะต้องถอยให้กับรุ่นน้องแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหรือว่าปรับเปลี่ยนบทบาทกันต่อไปด้วยคนต่อไปเนี่ยต้องจับตาก็คือน้องกีตาร์น้องกีตาร์เนี่ยมาแรงนะฮะเป็นเยาวชนวัย18ปีได้แชมป์มาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองแชมป์เยาวชนแชมป์โลกก็ได้แล้วนะครับหลายอย่างมีคนจับตาว่า49กิโลกรัมครั้งต่อไปเนี่ยกีตาร์น่าจับตามองบอกเลยนะฮะว่าวงการเทควันโดเนี่ยหลังจากนี้49กิโลกรัมต้องติดตามกันต่อสุดท้ายต้องขอสดุดีนะฮะให้กับโค้ชเชนะโค้ชเชมารอบนี้เนี่ยก็คือปารีส2024เนี่ยมาในฐานะโค้ชของประเทศไทยนะเป็นคนไทยได้แล้วนะฮะได้สัญชาติคนไทยแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับการยอมรับมาโดยตลอดเนี่ยแหละครับและครั้งนี้เนี่ยก็จะมีอีกครั้งหนึ่ง8กับ9เนี่ยมีการแข่งขันของนักกีฬาชาวไทยโดยเฉพาะเทควันโดด้วยนะฮะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับกับวงการเทควันโดและนักกีฬาไทยทุกประเภทที่จะลงแข่งขันหลังจากนี้ครับ